วัสดีครับอากาศหนาวที่ไรไม่ว่าใครก็อยากไปสัมผัสลมหนาวที่ภูชีฟ้าจังหวัดเชียงรายนะครับแต่ด้วยนักท่องเที่ยวที่มีจำนวนมากถนนทางขึ้นภูชีฟ้าจึงพังเป็นหลุมเป็นบ่อและที่สำคัญนะครับไม่ได้รับการดูแลมากว่า10ปีชาวบ้านแถวนั้นจึงแจ้งผ่านร่วมด้วยช่วยกันของเราครับสภาพชำรุดของถนนสาย1155ที่ตัดผ่านบ้านประชาภักดีหมู่25ไปเชื่อมกับถนน1093จนถึงบ้านราษฎรภักดีหมู่10ภูชี้ฟ้าตำบลตับเต่าอำเภอเทิงจังหวัดเชียงรายซึ่งมีระยะทางประมาณ10กิโลเมตรได้รับความเสียหายหนักเป็นหลุมเป็นบ่อหลายแห่งจากการสัญจรไปมาของรถทุกชนิดที่ขึ้นไปบนภูชี้ฟ้าสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังของจังหวัดเชียงรายมานานกว่า10ปีสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านและนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมากคุณวันชัยจรูนสกุลวงศ์ประธานผู้สูงอายุชาวชนเผ่าตำบลตับเต่าเล่าว่าถนนเส้นนี้สร้างมาตั้งแต่ปี2539หลังสร้างเสร็จไม่นานถนนก็เป็นหลุมเป็นบ่อเพราะถูกใช้งานอย่างหนักจากรถบรรทุกที่ใช้บรรทุกสินค้าทางการเกษตรและรถที่สัญจรขึ้นไปสู่ภูชี้ฟ้าโดยถนนเส้นนี้ถือเป็นเส้นทางหลักถ้าปล่อยทิ้งไว้นานเข้าอาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุและทำให้การท่องเที่ยวภูชี้ฟ้าเสียหายถนนสายนี้สร้างมาแต่ปี2539แต่สร้างเสร็จแล้วของการของพระราชดำริสร้างเสร็จแล้วไม่มีใครรับผิดชอบถนนสายนี้เพราะว่านักท่องเที่ยวเขาขึ้นไปเที่ยวภูชีฟ้ามาตลอดเดี๋ยวนี้เราก็ติดตามไปทางอำเภอว่าจะให้ใครรับผิดชอบกันจริงทางกนทาอำเภอว่าอำเภอมอบให้ทางกนทาแขวงกนทาเขารับผิดชอบแต่ก็ยังไม่ได้ดูแลอย่างเต็มที่เพราะว่าเป็นหลงเป็นบ่อทางให้คนนมที่นั่งรถเครื่องเนี่ยมันก็ชอบมาเฉลยลองอีไม่กี่วันเนี่ยกะลาลองไปคนหนึ่งเพิ่งเสียโซบันเนี่ยอยากจะขอให้ฝ่าท่านเนี่ยเขาต้องดูแลให้เร็วที่สุดเพราะช่วงนี้นักท่องเที่ยวมาเยอะเมื่อขับรถเจอทางชำรุดก็ระวังกันด้วยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมนะครับมีน้ำใจให้แก่กันช่องทางการติดต่อร่วมราชการก็ที่สายด่วน1677หรืออยากติดตามข่าวสารร่วมราชการก็ที่ Facebook ร่วมราชการเว็บไซต์ rdin677.comTwitter ร่วมด้วยกันและแอปพลิเคชัน MRescue ร่วมด้วยกันดาวน์โหลดได้บนสมาร์ทโฟนทุกระบบสำหรับวันนี้สวัสดีครับ